ก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สำนักงานกสทช.นะครับจะมาปรึกษากับพี่ประทีปสังเทียมนะครับผู้อำนวยการส่วนการขออนุญาตของสำนักงานกสทช.เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนโดรนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงเนื่องจากมีข้อมูลเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเยอะทำให้หลายคนอยากรู้ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องครับตอนนี้อันดับแรกคือส่วนของการขึ้นทะเบียนโดรนนะครับมันมี2ส่วนถูกไหมครับคือลงทะเบียนตัวอุปกรณ์กับขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่ถูกต้องครับ2อย่างถูกไหมครับ2อย่างครับแล้วตัวโดรนเองก็แบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1คือใช้เพื่อการละเล่นเพื่อการกีฬาเพื่อความบันเทิงเพื่อการศึกษาครับอีกประเภทนึงคือเพื่อการถ่ายทำสารคดีสื่อมวลชนหรือว่างานที่เป็นกิจการลักษณะครับอันนี้2ประเภทครับส่วนน้ำหนักโดรน2กิโล 2.5 ถึงไปถึง25กิโลอันนี้จริงๆมันแค่แบ่งขนาดของโดรนถูกไหมเรื่องการแบ่งขนาดเนี่ยเราก็จะใช้เกณฑ์เดียวกับของสำนักงานการบินพลเรือนที่เขาดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้แหละครับทีนี้หลายคนสงสัยนะผมไขข้อข้องใจทีละข้อข้อแรกคือโดรนตัวไหนบ้างที่ต้องลงทะเบียนครับทุกตัวยกเว้นตัวที่เป็นของเล่นทุกตัวยกเว้นตัวที่เป็นของเล่นครับตัวที่เป็นของเล่นนี่เราจะ identify จาก identify ที่เกณฑ์ที่น้ำหนักน้ำหนักครับถ้าน้ำหนักไม่เกิน250กรัมนะฮะก็ถือว่าเป็นทอยของเล่นอ๋อต่ำกว่า250กรัมลงไปถือว่าเป็นของเล่นจะมีกล้องไม่มีกล้องก็ไม่ต้องลงทะเบียนครับถูกไหมฮะนะถ้าน้ำหนักไม่เกิน250กรัมนะครับจะมีกล้องหรือไม่มีกล้องถือว่าเป็นของเล่นไม่ต้องลงทะเบียนบินเล่นในที่พักอาศัยแถวแถวบริเวณบ้านตัวเองได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้ามากกว่า250กรัมต้องลงทะเบียนจะมีกล้องหรือไม่มีกล้องก็ต้องลงทะเบียนต้องลงถูกไหมครับครับนะครับทีนี้โดนที่นักมากกว่า250กรัมทุกตัวต้องลงทะเบียนครับลงทะเบียนเพื่อที่จะขึ้นเพื่อที่จะลงทะเบียนอุปกรณ์ให้รู้ว่าโดรนนี้เป็นของใครเป็นใครเป็นผู้ครอบครองคือเวลาเกิดปัญหาสมมติเราบินโดรนจะได้ตรวจสอบไปตกตรงไหนไม่รู้เจ้าของอาจจะหนีไปแต่เราไงดู serial number ก็ตรวจสอบย้อนหลังได้รู้ว่าอันนี้ของใครบ้างใช่ใช่ไหมฮะแต่การลงทะเบียนก็ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้บินถูกไหมครับถูกครับครับการอนุญาตให้บินไม่ได้อยู่อำนาจของตามกฎหมายกสทช.กฎหมายกสทช.นี่ก็คือเราควบคุมเรื่องของตัวเครื่องอุปกรณ์ที่มีการใช้คลื่นความถี่คลื่นความถี่อ๋อเพราะว่าอุปกรณ์มันมีคลื่นความถี่ก็เลยเป็นหน้าที่ของกสทช.ที่ต้องดูแลที่ต้องดูแลถูกไหมครับโอ้ครับนั้นเราก็ดูแลในระดับของการกำกับดูแลตัวเครื่องครับทีนี้คนที่อยากจะขึ้นบินแล้วห่วงว่าตัวเองไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตครับต้องทำยังไงครับพี่ก็เมื่อมีการลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะการลงทะเบียนตามคำสั่งของกสทช.เนี่ยน่าจะมีจุดให้ลงนะฮะก็คือสำนักงานกสทช.ทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคครับแล้วก็เพิ่มเติมอำนวยความสะดวกด้วยก็ลงที่สถานีตำรวจได้ทั่วประเทศครับลงทะเบียนอุปกรณ์อุปกรณ์เพื่อให้สามารถแจ้งได้ว่าอุปกรณ์นี้เป็นของใครเมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์แล้วเนี่ยกรณีที่จะไปบังคับโดนเนี่ยอันเนี้ยเป็นกฎหมายการบินกฎหมายการบินนั้นต้องไปลงกับสำนักงานการบินพลเรือนสำนักงานการบินพลเรือนตรงนี้พี่พอจะให้รายละเอียดได้มั้ยก็ในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนนี่ก็จะอยู่ที่อาคารรังสิตพลาซ่าครับผมเงื่อนไขในการลงก็คือทุกคนที่จะบินถ้ามีโดน250กรัมขึ้นไปมีกล้องไม่มีกล้องต้องมีใบอนุญาตควบคุมตามกฎหมายถ้าไม่มีใบอนุญาตหรือแค่ลงทะเบียนแล้วไปบินจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายการบินกฎหมายการบินต้องไปสอบถามข้อมูลผมสมมติอย่างนี้พี่ถ้าสมมติเราบินแถวบ้านเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราขึ้นบินแถวบ้านเสร็จแล้วเราไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครไม่มีใครมาฟ้องร้องเราไม่มีใครเดือดร้อนจากเรื่องนี้เราเอาลงมาเหตุการณ์นั้นถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีก็ไม่มีผู้ร้องเรียนใช่ไหมฮะใช่ไหมก็ถือว่าผ่านไปถูกไหมครับครับแต่ถ้าเราไปสร้างปัญหามาแต่ถ้าถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องถ้าไปสร้างปัญหาใช่ไหมฮะก็จะผิดกฎหมายตามประกาศของสำนักงานการบินก็คือปรับเท่าไหร่เขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ใช่ฮะนะฮะคือผมพยายามจะย่อยเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายๆเช่นว่าเราอาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ไฟเลี้ยวไม่ติดรถเราผิดกฎหมายแต่ถ้าเราวิ่งไปเนี่ยถือว่าผิดถือว่าผิดแต่ถ้าเราวิ่งไปแล้วไม่เจอตำรวจตั้งด่านตรวจไม่มีตำรวจมาชี้มูลความผิดเราไม่ถูกดำเนินการเราก็ไม่ถูกดำเนินการเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่โด
ก็ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุณบินได้แต่คุณผิดถูกแต่ถ้าคุณไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการคุณก็ไม่โดนดำเนินการใดๆใช่แต่ถ้าต้องการให้ถูกต้อง 100% ควรจะไปลงทะเบียนคุณต้องไปลงทะเบียนคือไปแจ้งความจำนงว่าเราจะบินเพื่อการอะไรครับซึ่งใบอนุญาตเนี่ยใบอนุญาตใบเดียวบินได้ตลอด2ปีเลยใช่มั้ยครับถ้าเราสอบผ่านตรวจสอบผ่านเรียบร้อยครับใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในใบอนุญาตเห็นข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนจะมีข้อหนึ่งข้อชอช้างบอกว่าจะต้องทำประกันด้วยมูลค่า1ล้านหลักประกันมูลค่า1ล้านบาทต่อครั้งเขาก็จะมีเรทราคาครับถ้าที่ผมทราบก็คือว่าถูกสุดเนี่ยเมื่อเช้ามีรายนึงค่าเบี้ยประกันผมก็ถามว่าแล้วเบี้ยถูกสุดเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ 3,000 3,000 บาทต่อ1ปีครับตอนหนึ่งปีประกันภัยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะปีต่อปีซึ่งโยนทุกตัวเราย้อนกลับมานะครับโยนทุกตัวที่มีน้ำหนัก250กรัมขึ้นไปที่ต้องลงทะเบียนถ้าจะทำใบอนุญาตขับขี่ต้องทำประกันทุกขับทุกลำตามเงื่อนไขไม่เกี่ยวว่าจะถึง2กิโลหรือไม่ถึง2กิโลจะ25โลจะตัวเล็กตัวใหญ่ขอให้เลย250ขึ้นไปต้องทำประกันถ้าจะทำใบอนุญาตขับขี่ใช่ไหมครับครับโอ้เนี่ยฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสรุปได้แต่ว่าข้อมูลการทำใบอนุญาตบังคับโดรนอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ไปคอนเฟิร์มกับทางสำนักงานการบินอีกทีได้ครับถ้างั้นผมก็เราจะอาจจะไม่แม่นในข้อมูลครับผมครับทราบครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรมการบินเพื่อให้ข้อมูลอีกทีนึงนะฮะงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ประทีปมากครับขอบคุณมากนะครับได้ขายข้อข้องใจหลายเรื่องเลยนะครับโอเคขอบคุณครับครับก็ช่วงนี้เรามีไอ้ตัวอินโฟกราฟิกเดี๋ยวไปดูไปแคปชั่นภาพข้างด้านหน้าแล้วติดไว้ที่เสาได้ครับก็จะมีเป็นข้อมูลบอกใช่ไหมครับนี่โดน2ประเภทนะฮะขึ้นทะเบียนผู้ครับโดนขึ้นทะเบียนครอบครองโดนครับ2เรื่องโอเคครับขอบพระคุณพี่นะครับครับผมครับ